อะไรครับก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องเอเชียนเกมเนี่ยแหละครับแต่ว่าไปกันในส่วนของพาราเอเชียนพาราเกมนะครับเป็นกีฬาคนพิการนะครับซึ่งในส่วนของทัพนักกีฬาคนพิการของทีมชาติไทยเนี่ยนะครับก็เตรียมที่จะใช้ทัวร์นาเมนต์การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่38เป็นเวทีอุ่นเครื่องก่อนที่จะไปที่ประเทศจีนครับติดตามจากรายงานอีกหนึ่งชิ้นครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่เดือนนิดๆเท่านั้นนะคะที่การแข่งขันกีฬาผู้พิการรายการใหญ่ของทวีปเอเชียอย่างเอเชียนพาราเกมส์ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนจะเปิดฉากขึ้นซึ่งทัพนักกีฬาคนพิการของไทยเรายังคงซุ่มซ้อมเตรียมทัพอย่างต่อเนื่องรวมทั้งหาเวทีแข่งขันรับฝีมือเพื่อให้พร้อมสมบูรณ์มากที่สุดดังนั้นในกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่38หรือกาญจนิกาเกมส์จึงเป็นเวทีสำคัญที่บรรดาทีมชาติไทยหลายชนิดกีฬาเลือกใช้เป็นสังเวียนอุ่นเครื่องในช่วงโค้งสุดท้ายเพื่อนำเอาสถิติผลงานต่างๆกลับไปปรับปรุงแก้ไขเสริมความแข็งแกร่งเพิ่มเติมและแม้ว่าการมาแข่งคราวนี้ทางสมาคมกีฬาคนพิการที่ให้การดูแลแต่ละชนิดอนุญาตแต่ทางสตาร์โค้ชยังคงเน้นย้ำหนักกับลูกทีมเลยนะคะบอกว่าห้ามประมาทห้ามเจ็บห้ามป่วยต้องเซฟร่างกายดูแลตัวเองให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งวีลแชร์บาสเกตบอลทั้งทีมชายและทีมหญิงที่พาเรดมาลงแข่งขันคับข้างแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าเป็นกีฬาที่ต้องใช้แรงปะทะเล่นหนักรุนแรงจึงต้องระวังมากเป็นพิเศษก็ผมได้บอกน้องๆทุกคนว่าเรามีแมตช์มากรรมที่หางโจในวันที่16เราเดินทางนะครับไปหางโจไปประเทศจีนเอเชียนพาราเกมเราก็บอกน้องๆว่ามาแข่งครั้งนี้เราต้องเซฟอาการบาดเจ็บด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะส่งผลกระทบต่อทีมชาตินะครับผมก็บอกกำชับน้องๆทุกอย่างก็โอเคผ่านไปด้วยดีไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นครับมีเปลี่ยนแปลง1คนเพราะว่าน้อง1คนเกิดอุบัติเหตุก็เปลี่ยนตัวไปก็มีตัวทดแทนเรามีตัวทดแทนอยู่ก็ต้องไปสู้เอเชียนพาราเกมต่อเราก็หวังเข้า4ทีมครับขณะที่ยกน้ำหนักก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ส่งจอมพลังทีมชาติมาเข้าร่วมนะคะและทางสตาร์โค้ชก็ได้เดินทางมาติวเข้มดูแลอย่างใกล้ชิดพร้อมย้ำห้ามทุ่มเทเกินกำลังดังนั้นเราจึงได้เห็นน้องโปเต้อมรเทพป้องเศร้าจอมพลังคนเก่งความหวังของไทยเราซึ่งมารายการนี้เหมาครบทั้ง2เหรียญทองให้กับต้นสังกัดศรีสะเกษแต่ไม่ได้ใส่ลูกเหล็กพิกัดตามฟอร์มค่ะเรียกเพียง130กิโลกรัมจากปกติยกอยู่ที่160กิโลกรัมซ้อมเป็นไงบ้างครับอาจารย์ครับการฝึกซ้อมของเราตอนนี้ก็ฝึกซ้อมไปประมาณ 80% แล้วถึง 90% นะครับก็เต็มที่นะครับช่วงนี้ก็ให้นักกีฬาบางส่วนที่ทางสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับที่สั่งไม่ให้นักกีฬาส่วนที่ติดเอเชียนพาราเกมมาแข่งขันในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาตินะครับก็เพื่อป้องกันการอุบัติเหตุในการเจ็บบาดเจ็บนะครับบางส่วนแล้วบางส่วนก็พอดีมีผลของการที่มีรายชื่อยังไม่ถูกตัดบางจังหวัดก็เลยต้องนำมาแต่ก็มาแข่งขันในครั้งนี้ก็พยายามป้องกันอุบัติเหตุนะเพื่อให้ร่างกายของนักกีฬาสมบูรณ์เพื่อเดินทางไปแข่งเอเชียนพาราเกมโดยสมบูรณ์ครับสำหรับเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่4ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนกำหนดแข่งขันวันที่22-28ตุลาคมนี้จัดชิงชัยทั้งหมด616เหรียญทองจาก22ชนิดกีฬาคาดว่าจะมีนักกีฬาจากทุกชาติเข้าร่วมทั้งหมดรวมกว่า 4,000 คนสกลการบุญถ่ายภาพโสภิตทุยเวียงรายงานจากจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ